สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 14.7 Beta 2ที่มาช้าดีกว่าไม่มาครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7 Beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตเป็น Beta 2ใหม่ล่าสุดนี้การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างจะแตกต่างจาก Beta แรกแค่ไหนเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 Beta 2บน iPhone 12 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงเล็กน้อยทั้งคู่เลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยความเร็วโดยรวมค่อนข้างนิ่งๆจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 12 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14.7 Beta 2ใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับ Beta 1ที่ 4% เหลือ 96% ทำผลงานได้น่าพอใจมากครับในขณะที่ iOS 14.6 ตัวเต็มใช้ไป 5% เหลือ 95% การอัปเดตเป็น iOS 14.7 Beta 2บน iPhone 12 Pro Max ความเร็วค่อนข้างคงที่แบตเตอรี่ก็ยังประหยัดได้ดีและน่าพอใจเหมือนเดิมครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้สนใจอัปเดตเบต้าสามารถติดตั้งและทดสอบกันได้นะครับหรือจะรอดูผลการทดสอบในเบต้าหน้าอีกทีแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ